นั่งก็ได้ครับนั่งครับครับวันนี้นะครับวันนี้ก็พนักงานสอบสวนนะท่านประดับสุพจน์นะฮะหลังจากที่เราได้มีการจับกลุ่มคนร้ายสอบปากคำในวันนี้นะครับซึ่งก็ได้การสอบสวนได้เสร็จสิ้นแล้วส่วนหนึ่งนะครับแล้วมีการสอบประเด็นอะไรบ้างก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเงินทรัพย์สินของท่านที่หายไปก็ดีหรือว่าทรัพย์สินที่พนักงานสอบสวนผู้จับกลุ่มได้ยึดให้คำยืนยันตามคำให้การเดิมที่ให้การไว้ว่า5ล้านเศษนะครับแล้วในขณะนี้เงินตรงนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะดำเนินการยังไงครับในส่วน18ล้านตอนนี้ปปช.ได้อายัดไว้หมดแล้วนะฮะซึ่งหากท่านจะโต้แย้งสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ไปยื่นกับปปช.ได้ครับในส่วนคำร้องสวนก็ดำเนินการต่อไปในการตรวจหาพยานหลักฐานการจับกุมต่างๆนะครับถ้าเราปรากฏว่าเงิน18ล้านเนี่ยเป็นที่ได้มาจากบ้านท่านตลาดเนี่ยจะถือว่าเป็นการขอบคุณนะครับไปอยู่ที่อะไรเนี่ย